สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหนูนาบงกชศรีมังคลานะคะตอนนี้คุณผู้ชมทุกท่านก็อยู่ในช่วงสุขภาพดี365วันกับรายการคุณหมอขอถามนะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมานอกสถานที่นะคะมาที่หมู่บ้านสวนสนแถวแยกลำสาลีกรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเรามาที่นี่เพื่อที่เราจะมาพูดคุยมาสนทนากับคุณหมอเกี่ยวกับในเรื่องของแพทย์แผนไทยเรามาที่ทมนวันคลินิกการแพทย์แผนไทยสาขา2นะคะคุ้นกันใช่ไหมคะเรามาพบกับดร.แพทย์แผนไทยทมนวันสุวรรณโฮมค่ะวันนี้นะคะเราจะมาขอความรู้กับหมอดามาปรึกษาเกี่ยวเรื่องของอาการหรือโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทคุณผู้ชมเป็นกันหรือยังคะหรือเป็นหรือเปล่าแต่ตัวเองไม่รู้อาการเหล่านี้เนี่ยคือถ้าเราไม่ดูแลตั้งแต่เบื้องต้นเราปล่อยให้มันเรื้อรังอันตรายถึงกระทั่งเป็นสโตรกได้เลยนะคะวันนี้แหละค่ะเดี๋ยวเราไปคุยคุณหมอกันค่ะคุณหมอรออยู่ที่คลินิกแล้วค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ที่ทมนวันคลินิกการแพทย์แผนไทยสาขา2ค่ะอยู่กับดร.แพทย์แผนไทยทมนวันสุวรรณโฮมนะคะวันนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมหลายท่านนะคะที่รักสุขภาพเราหรือมีอาการปวดตามเนื้อตามตัวแต่จุดสำคัญวันนี้เราจะไปเน้นในเรื่องการปวดบริเวณช่วงหลังของเราสิวแปรบๆที่บริเวณสะโพกแล้วก็ร้าวไปถึงฝ่าเท้าของเราบางคนค่ะมีอาการตะคริวร่วมด้วยหรือบางคนมีอาการระบบขับถ่ายมีปัญหาถ้าคุณมีอาการเหล่านี้คุณอย่ามองข้ามนะคะเพราะว่าอาการเหล่านี้จะบอกถึงโรคอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับคุณหมอค่ะขอสวัสดีหมอดาวค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะมาเยี่ยมถึงคลินิกจากที่เมื่อก่อนเราเรียนเชิญคุณหมอดาวนะคะไปที่สถานีของเราแต่วันนี้ต้องบอกว่ากระแสของอาการเหล่านี้ที่หนูนาพูดไปเมื่อสักครู่คุณหมออาการเหล่านี้มันบ่งบอกถึงว่าเราเสี่ยงจะมีอาการเป็นโรคอะไรคะคุณหมออันนี้สามารถเป็นคนที่มีอาการแบบนี้นะคะสามารถเสี่ยงเป็นกระดูกทับเส้นประสาทซึ่งอาการจะรุนแรงถึงขนาดที่บางคนเดินไม่ได้เลยก็มีนะคะมันจะมีอาการปวดมากนะเวลาจะลุกจะนั่งจะเดินเนี่ยค่ะแล้วก็มันทำให้พฤติกรรมการทำงานของเราเนี่ยหรือว่ากิจวัตรในการใช้ชีวิตเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากบางคนปวดมากไม่สามารถที่จะเดินได้ต้องใช้วีลแชร์นะคะมันค่อนข้างจะอันตรายแต่ทีนี้เราต้องมาดูว่าสาเหตุของการเกิดเนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างนะฮะเดี๋ยวเราจะมาคุยคุณหมอเลยละกันให้คุณหมออธิบายนิดนึงนะว่าสาเหตุของการเกิดโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทที่หลายๆคนรู้จักชื่อเนี่ยรู้จักแต่บางคนไม่รู้ว่าทำไมอยู่ดีฉันเป็นสาเหตุมันเกิดจากอะไรคะคุณหมออันนี้เกิดจากก็ถ้าเป็นแพทย์แผนไทยนะคะก็คือเกิดจากลมปลายปัตตคาตค่ะลมปลายปัตตคาตซึ่งมันเกิดจากระบบของกล้ามเนื้อแข็งเกร็งบริเวณบั้นเอวนะคะบั้นเอวก็จะมีกระดูกเขาเรียกว่ารัมบ้านะคะตั้งแต่L1 ถึง L5 L1 อยู่ตรงไหนคะคุณหมอ L1 ถึง L5 เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูประมาณนี้ L1 อยู่ตรงทรศิษย์ด้านล่างของทรศิษย์นะคะก็คือประมาณกลางหลังเราใช่ไหมโดยประมาณตรงกลางหลังกระดูกสันหลังนี่ตรงช่วงนี้คือมันไม่มีโครงกระดูกที่จะมายึดใช่ไหมคะแต่มันจะเป็นระบบของกล้ามเนื้อนะคะที่มันยึดไว้แต่ทีเนี้ยกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยมันก็จะอยู่ระหว่าง L3 L4 L5 นะคะทีนี้ถ้ามันกดทับระบบเส้นประสาทเขาเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดอาการปวดเสียวแป๊บนะคะค่ะแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่ามีอาการในเรื่องของแค่ปวดเมื่อยล้าๆตื้อๆเนี่ยอาจจะเป็นระบบหลอดเลือดของเรากล้ามเนื้อไปกดทับหลอดเลือดนะคะทีนี้กระดูกของเราเนี่ยอาจจะมาซุดนะคะซุดแล้วก็มากดทับทำให้หมอนรองกระดูกเนี่ยปิ้นออกมา uh-huh. นะคะอันนี้มันจะมีอาการปวดมากนะคะ ค่ะแต่บางคนก็ต้องไปดูว่ามีการหกล้มไหมอุบัติเหตุไหม uh-huh. หรือว่ามีภาวะกระดูกพุนไหม uh-huh. ถ้ามีภาวะกระดูกพุนเนี่ยกระดูกอาจจะแตกหรือบิ่นได้แล้วหมอนรองกระดูกเนี่ยมันก็จะปิ้นออกมา uh-huh. มันก็จะทำให้เกิดอาการปวดนะคะ uh-huh. ทีนี้พอถ้าเกิดมันปวดมากๆเข้าเนี่ย uh-huh. ทำให้ปวดร้าวมาถึงสลักเพชรนะคะสลักเพชรจะอยู่ประมาณนี้นะคะค่ะมันจะปวดเข้าในสะโพกนะคะแล้วก็ร้าวขาสะโพกด้านนอกนะคะถึงหน้าแข้งแล้วถึงฝ่าเท้าบางคนก็จะปวดขาด้านในตรงช่วงนี้ด้วยนะคะปวดค่ะค่ะปวดขาด้านในแล้วมันก็จะร้าวชาถึงฝ่าเท้ามันจะปวดตรงบริเวณกล้ามเนื้อใช่ไหมคุณหมอหรือเป็นที่กระดูกเป็นที่ระบบเส้นประสาทเลยค่ะอ๋อมันปวดตรงเส้นประสาทเลยใช่ค่ะเพราะว่าเส้นประสาทเนี่ยโดนกดกระดูกกดทับอยู่
มันปิ้นออกมาโดนกดทับอยู่ทีนี้วิธีการการที่เราจะรู้ได้ยังไงเราก็ต้องมาเช็คอาการดูนะคะเราก็จะมาดูว่าถ้าเป็นสัญญาณไหนถ้าเป็นสัญญาณหนึ่งเนี่ยมันก็จะไม่มันไม่ปวดถึงฝ่าเท้ามันก็จะอยู่ประมาณแค่เข่านะคะแต่ถ้าสัญญาณ3เนี่ยมันจะถึงฝ่าเท้าอันนี้คือหนักขึ้นใช่หนักขึ้นมันก็จะถึงฝ่าเท้าคือทำให้ขาไม่มีแรงปวดเมื่อยตื้อๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดการที่แบบกิจวัตรของเราเนี่ยจะไม่อยากทำงานอันนี้คุณหมอบอกว่ามันเกิดจากการเกร็งของกล้ามเนื้อใช่ค่ะอันนั้นหมายถึงว่าเราไปทำอะไรทำไมกล้ามเนื้อเราถึงต้องเกิดการเกร็งถึงขนาดมันเกิดมีการผิดปกติได้คะอันนี้เกิดจากที่บอกว่าเลือดลมไหลเวียนไม่ปกตินะคะพอเลือดลมไหลเวียนไม่ปกติเนี่ยกล้ามเนื้อบริเวณเนี้ยจะแข็งเกร็งค่ะค่ะแล้วมันก็เลยทำให้ไปยึดกับกระดูกตัวกระดูกก็ไปกดทับระบบเส้นประสาทนั่นคือหมายถึงว่าพฤติกรรมใช่ไหมคะใช่ค่ะพฤติกรรมของตัวเราใช่ค่ะในกรณีที่แบบบางคนนั่งอยู่ท่านี้ตลอดเวลามันก็คือเกิดการเลือดไหลเวียนไม่ดีใช่ค่ะมันก็เลยเกิดการกล้ามเนื้อเกิดการแข็งเกร็งใช่ค่ะแล้วกระดูกก็ผิดรูปด้วยใช่ค่ะจริงๆแล้วอยู่ที่ตัวเรานะเนี่ยใช่ค่ะบางคนไม่ได้เป็นไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรเลยแต่พฤติกรรมตัวเองใช่บางคนนั่งทำงานนะคะนั่งที่ออฟฟิศเอาตรงบริเวณตรงก้นย้อยเนี่ยค่ะตรงสะโพกเนี่ยตรงบริเวณขากดทับบนเก้าอี้นะเวลานั่งก็นั่งเนี่ยเอียงๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวนี้ไปกดทับอยู่นานๆเข้ามันก็ไปยึดตรงระบบในเรื่องของระบบเส้นประสาทตรงลำบ้าตรงเอวมันก็ทำให้กล้ามเนื้อบริเวณเนี้ยแข็งเกร็งเข้าสะโพกเข้าเอวด้วยเหมือนกันนะคะบางคนนั่งทำงานนะคะเก้าอี้ไม่เสมอกันเอียงอย่างเงี้ยมันก็ซุดลงมาเส้นมันก็หย่อนมันก็ทำให้เกิดไม่บาลานซ์กันทำให้เป็นกระดูกทับเส้นประสาทได้โอ้โหนี่จริงๆแล้วเราต้องมาเรียนรู้พฤติกรรมบุคลิกภาพใช่ไหมคะคุณหมอคือเหมือนเราต้องมาปรับบุคลิกภาพเราว่านั่งให้ถูกวิธีเดินให้ถูกวิธีโต๊ะต้องสัมพันธ์กับเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะช่วยลดปัญหาอาการแก้ไขที่สาเหตุได้ตอนนี้รู้สึกว่าพวกออฟฟิศจะเป็นกันเยอะเลยนะคะไม่ได้ใช่กลุ่มแรงงานนะกลุ่มออฟฟิศจะเป็นกันเยอะก็คือวัยประมาณสัก20กว่าไปจนถึง30 40ที่เป็นกันเยอะคืออันนี้เรียกว่าเป็นโรคเรื้อรังด้วยไหมคะคุณหมอใช่ค่ะบางคนเนี่ยจะชอบไปนวดอะไรเงี้ยนวดผ่อนคลายแต่ว่าอาการนั้นไม่ได้หายไปเพราะว่าโครงกระดูกเขายังทับเส้นประสาทอยู่มันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุทีนี้การแก้เนี่ยต้องแก้ที่ต้นเหตุเลยนะคะก็คือกดจุดสะท้อนบริเวณนั้นเพื่อเอาเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อที่มันแข็งเกร็งนะคะแล้วของทางคลินิกเราก็จะมีการจัดกระดูกร่วมด้วยซึ่งการจัดกระดูกเนี่ยมันก็ทำให้กระดูกที่มันไปติดขัดอยู่ตรงบริเวณนั้นอ่ะมันคลายมันเหมือนโครงกระดูกนะคะมันเป็นแนวยาวใช่ไหมคะถ้าเราจัดแล้วก็บิดให้มันถูกท่านะคะไอตัวหมอนรองกระดูกที่มันปิ้นออกมามันก็จะเข้าไปอยู่ในจุดเดิมอาการปวดก็จะหายไปโอ้นี่เห็นภาพชัดเจนค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ฮะแค่พฤติกรรมของเราที่เราไม่ปรับเปลี่ยนตัวเองมันก็กลับมาเป็นได้แม้คุณจะเป็นแล้วแต่นี่คุณหมอพูดบอกว่าแค่มาหาคุณหมอแล้วก็มาจัดกระดูกมากดเรียกอะไรนะสะท้อนอะไรนะกดจุดสะท้อนกดจุดสะท้อนค่ะเพราะว่าถ้าใครติดตามชมคุณหมอดาวในรายการคุณหมอขอถามที่ผ่านมาคุณจะเห็นเลยนะคะว่าเราจะมีเคสแต่ละเคสนะคะเข้ามาในสถานีของเราแล้วก็แก้การแล้วก็ส่วนใหญ่จะหายทันทีตั้งแต่ที่มีปัญหาคือตั้งแต่มาพบคุณหมอละกันแต่ว่าไม่ใช่ทุกเคสไปบางท่านอาจจะต้องกลับมาซ้ำแต่บางท่านเนี่ยคุณหมอนิดนึงหายเลยค่ะนะคะส่วนใหญ่มักจะเป็นอย่างนั้นท่านี้คนที่เป็นคุณหมอบอกจะมีหลายระยะค่ะระยะที่1ระยะที่2อะไรแบบนี้นะคะในการที่เป็นอันนี้บางคนบอกต้องนั่งวีลแชร์นั่นหมายถึงว่าคนที่นั่งวีลแชร์แล้วสามารถจะมาพบคุณหมอแล้วสามารถจะคลายแล้วดีขึ้นได้ไหมคะได้ค่ะบางคนนี้แบบว่าหามขึ้นมาเลยหามขึ้นมาที่คลินิกเลยค่ะปรากฏว่ารักษาไปไม่กี่ครั้งก็อาการดีขึ้นค่ะดีขึ้นจนเดินได้ค่ะเดินได้ค่ะกรณีที่บางคนต้องบอกว่าบางคนหาหมอหลายทางอันนี้เราพูดไว้ก่อนนะคะว่าทั้งหมอแผนไทยหมอแผนปัจจุบันแล้วนี่หมอแผนปัจจุบันบอกอาจจะต้องมีการผ่าตัดหรืออะไรอย่างนี้นี่คุณหมอดาวจะแนะนำยังไงว่าจริงๆแล้วถ้ายังไม่ตัดสินใจในการผ่าให้ลองมากดจุดสะท้อนแล้วคลายจะดีกว่าไหมคะอันนี้ถามเป็นความรู้ค่ะก็อยากแนะนำนะคะทางเลือกผ่าตัดเป็นทางเลือกสุดท้ายนะคะก็คือยังไงก็ขอให้มา
ลองรักษาดูก่อนด้วยแพทย์แผนไทยนะคะแพทย์แผนไทยเก่งนะคะคือบางคนเนี่ยแค่มารักษาแล้วก็มาจัดกระดูกเนี่ยอาการก็หายไปแล้วค่ะระหว่างไปผ่าตัดต้องรักษาหลายเดือนฟื้นฟูอีกหลายเดือนแต่ถ้าเรามารักษากดจุดแล้วหายก็ไม่กี่ครั้งก็อาจจะหายได้เลยค่ะอืมค่ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอาการของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหมอดาวส่วนใหญ่จะเป็นที่คนกลุ่มไหนมากที่สุดนะคะที่มาพบคุณหมอค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกในเรื่องของออฟฟิศนะคะคนทำงานจะเป็นหลักค่ะจะสังเกตของเก้าอี้ของหมอนะคะเมื่อก่อนนี้จะใช้แบบเก้าอี้แบบแพงๆค่ะอันนี้คนไข้ที่รักษาเขาหายเขาทำมาให้ก็เลยเป็นเก้าอี้ไม้นะคะเพราะว่าเก้าอี้ไม้เนี่ยเวลานั่งเนี่ยมันไม่ค่อยเลื่อนเวลานั่งเราก็นั่งให้เต็มก้นประมาณนี้นะคะแล้วก็ไม่เอาตรงนี้ลงนะคะเอาตรงไหนลงคะเวลานั่งตรงขาเนี่ยค่ะขาตรงด้านหลังก้นย้อยเนี่ยค่ะกดทับระหว่างขาที่มันกระดูกยาวๆเนี่ยค่ะกดทับลงไปแล้วตัวนี้มันจะเป็นเส้นที่มันลังไปถึงบั้นเอวนะคะเราต้องนั่งให้เต็มเราจะนั่งตะแคงอย่างเงี้ยข้างใดข้างหนึ่งก็ไม่ได้นั่งไปห้างไม่เหมาะไม่ได้ตะแคงข้างอย่างนี้ก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันไม่บาลานซ์กันเพราะฉะนั้นการนั่งคือต้องนั่งแบบสบายๆเก้าอี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าแพงหรือไม่แพงไม่แพงแต่ถ้านั่งแล้วทำให้เราไม่สบายเส้นเราจมเส้นเรามีปัญหาเส้นประสาทกดทับไอ้กระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้บางคนเนี่ยแค่เปลี่ยนรถนะคะแค่เปลี่ยนรถนะคะอาการหายเลยอาการหายเลยอ๋อต้องไปดูเบาะรถเบาะรถด้วยแล้วก็ที่นอนที่มันนุ่มเกินไปก็ไม่ได้ก็เอาแบบพอดีถ้าที่นอนนุ่มเกินไปมันก็จะยวบแล้วก็เส้นมันจะจมพอเส้นมันจมปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้มีในเรื่องของปวดกล้ามเนื้อนะคะปวดกล้ามเนื้อแล้วก็ทำให้เป็นกระดูกทับเส้นประสาทได้ค่ะอ๋ออันนี้คุณหมอแนะนำตั้งแต่คือจริงๆแล้วมันอยู่ที่วิธีการใช้ชีวิตของเราใช่ในยุคปัจจุบันนี้ถ้าเรารู้จักวิธีการดูแลป้องกันไว้ก่อนเราก็จะลดความเสี่ยงกับการเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแต่ถ้ากรณีเรามีอาการอยู่แล้วแต่เราไม่รู้อ่ะว่าจริงๆเรากระดูกทับเส้นประสาทหรือเปล่าหรือเราแค่ปวดเมื่อยเราจะสังเกตได้ยังไงคุณหมอยังไงต้องมาพบหมอเหรอคะก็สังเกตด้วยตัวเองก็ได้นะคะว่าเหมือนพี่นุนาพูดเมื่อกี้นะคะมีอาการปวดบั้นเอวนะปวดบั้นเอวปวดแบบปวดแล้วก็ร้าวมาตรงสะโพกนะคะแป๊บลงมาถึงฝ่าเท้านะคะแล้วมีอาการที่จะปัสสาวะอุจจาระมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยระบบขับถ่ายมีปัญหาอันเนี้ยอาจจะเป็นในเรื่องของกระดูกทับเส้นประสาทก็ได้ลองมารักษาแบบแพทย์แผนไทยดูนะคะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยพอคุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าเดินมา10คนค่ะเกือบ10คนมีอาการปวดเมื่อยค่ะคุณบอกว่าป่ะใช่ค่ะใช่มั้ยฮะแต่ว่าใช้วิธีการไปนวดผ่อนคลายกันชั่วโมงนึง2ชั่วโมงแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมค่ะแล้วก็สัปดาห์ถัดไปกลับไปนวดใหม่แล้วก็กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมทำอย่างนี้ตลอดไปเป็นเวลาเป็น10ปีค่ะคุณหมออยากจะให้คำแนะนำยังไงกับคนที่ใช้ชีวิตแบบนี้อยากให้ลองมากดจุดสะท้อนดูแล้วก็มานวดแบบแพทย์แผนไทยดูนะคะบางครั้งอาการพวกเนี้ยเราอยากไปนวดอ่ะอาทิตย์นึงโอนเมื่ออีกแล้ว2 3วันเมื่ออีกแล้วอาการพวกนี้ไม่หายไปแต่ลองมาใช้ในเรื่องของการรักษาแบบตรงจุดตรงโรคค่ะหาดูเพื่อที่จะให้มันหายขาดนะคะเพราะว่าอาการเนี้ยทิ้งไว้เรื้อรังกล้ามเนื้อก็จะแข็งเกร็งแล้วก็จะรีบขาก็จะรีบบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อมันจะมีอาการขารีบไปเรื่อยๆเหรอใช่ค่ะอ๋อเราไม่รู้ตัวบางคนขาบวมมีไหมฮะมีค่ะถ้าเกี่ยวกับน้ำเหลืองก็จะบวมถ้าเกี่ยวกับเส้นประสาทที่มันแห้งไปเรื่อยๆเนี่ยเลือดไม่ไปเลี้ยงมันก็จะรีบอ๋อขาเล็กลงขาเล็กลงใช่ค่ะอ๋อยังไม่รวมผลกับตัวซี่ตัวอะไรนะรวมด้วยนะอันนี้คือระบบเลือดในร่างกายด้วยนะคะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมค่ะถ้าท่านใดนะคะสนใจอย่างไรอยากจะปรึกษาหมอก่อนเบื้องต้นคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ารายการเราได้นะคะหรือโทรติดต่อคุณหมอดาวโดยตรงก็ได้เราจะขึ้นเบอร์ในการติดต่อช่องทางนี้ในการปรึกษาเบื้องต้นก่อนแล้วจะบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าคือหนูนาเองเนี่ยได้ใช้ชีวิตคือต้องคุกคลีกับทมลวันคลินิกมาพอสมควรเป็น10ปีเหมือนกันหรือเลยเรียนเชิญคุณหมอเนี่ยมาให้ความรู้กับเราแล้วจะบอกว่าหลายๆเคสนะคะคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือการปวดหนักๆแล้วรักษาไม่หายเนี่ยขาบวมโตมาอันนี้เคสใกล้ตัวเลยพามาหาคุณหมอดาวในวันเดียวกันคุณหมอใช้เวลาแก้เนี่ยประมาณไม่เกิน20นาทีขาที่โต
เล็กลงกรณีเคสเพื่อนหนูนานะอันนี้กล้าพูดออกรายการเลยว่าเดี๋ยววันหนึ่งอาจจะเชิญเข้ามาร่วมด้วยแล้วเขาก็ใช้ชีวิตปกติจากที่เดินขึ้นบันไดเนี่ยหมอถามเลยนะว่ายุงกัดหรือปลาอะไรกัดว่ายังจำได้เลยแล้วคุณหมอใช้วิธีการหมุนหมุนท้องอ่ะค่ะเบรนท้องอ่ะแล้วทำให้น้ำเหลืองอ่ะทำให้ขาเขาเล็กลงทันทีตั้งแต่วันแรกที่มาหาคุณหมอใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงอ่ะประมาณสัก15นาที20นาทีแล้วเขาสามารถจะเดินปกติได้เลยขาเขาเล็กลงทันทีเลยค่ะอันนี้ไม่ใช่เล่นกลใช่ไหมคะไม่ใช่เล่นกลค่ะถ้าเส้นเลือดเส้นประสาทเข้าที่ระบบน้ำเหลืองท่อมันเดินดีค่ะระบบไหลเวียนของเลือดเดินดีทุกอย่างมันก็จะเข้าที่เป็นปกติเหมือนสายน้ำอะค่ะถ้าเราบิดมันไว้ใช่ไหมคะเลือดมันไม่วิ่งพอเลือดไม่วิ่งปุ๊บเลือดก็จะจ่ายไประบบข้างเคียงไม่ได้มันก็เกิดอาการกล้ามเนื้อแข็งเกร็งอ๋อตรงนั้นก็บวมเป่งเลยพร้อมจะแตกเลยใช่ค่ะมันก็เกิดอาการเจ็บปวดนะคะอ่ะคุณผู้ชมคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมีเคสดีๆแล้วเราก็จะมีตัวอย่างมาให้คุณผู้ชมได้เห็นวิธีการดูแลรักษาของคนที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะคะว่าคุณหมอดูแลแล้วก็รักษาเขาแบบไหนอย่างไรสักครู่กลับมาช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมยังอยู่ในรายการคุณหมอขอถามนะคะเราต้องสุขภาพดี365วันนะคะแต่บางคนบอกโหอยากได้เหมือนกันแต่ทำไม่ได้นะคะเพราะว่าชีวิตเราต้องทำงานต้องทำมาหากินไม่ได้สุขสบายถึงจะบอกว่าไม่ต้องเจอปัญหาโรคต่างๆวันนี้ค่ะคุณหมอในเมื่อเราคุยกันเกี่ยวเรื่องของโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเป็นแต่ไม่รู้ตัวค่ะอ่ะทีนี้เราจะมาลงลึกรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วกันค่ะคุณผู้ชมว่าเราจะแยกเป็นระดับเหมือนอย่างคนเป็นมะเร็งมันก็จะมีระยะไหน1 2 3 4โอ้โหรุนแรง4อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะแล้วอย่างนี้กรณีหมอนรองกระดูกเคลื่อนหรือหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยมันมีเป็นระยะยังไงคะคุณหมอมีค่ะก็คือเริ่มแรกเลยเนี่ยเราอาจจะมีอาการแค่ปวดเมื่อยล้าๆธรรมดาอันนี้ปวดตรงไหนคะปวดตรงบริเวณบั้นเอวบั้นเอวเหมือนขับรถนานๆขับรถแล้วลงมาหูเมื่อยจังเลยใช่เพราะนานเข้าอาจจะเข้าไปสลักเพชรละสะโพกเหรอสะโพกละจะปวดตรงสะโพกทีนี้พอนานเข้าแล้วลงขาละค่ะขาตึงเหรอคะขาตึงค่ะจะปวดปลีน่องเนี่ยเยอะเขาเรียกปลีน่องนะคะแล้วก็ตรงเส้นหน้าแข้งเนี่ยจะปวดแล้วปวดแบบเมื่อยๆล้าๆแต่อันนี้คืออาจจะเป็นอาการของไปทับหลอดเลือดกล้ามเนื้อแข็งเกร็งไปทับหลอดเลือดแต่ถ้าเป็นระบบเส้นประสาทปุ๊บมันจะเมื่อยแบบเมื่อยแบบปวดจี๊ดอ่ะหาจุดไม่เจอค่ะหาจุดไม่เจอมันจะเมื่อยตั้งแต่บั้นเอวลงมาถึงฝ่าเท้าเลยนะคะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะเป็นสัญญาณ1หรือสัญญาณ3มี1 2 3เหรอคะค่ะมี1กับ3มี1กับ3ค่ะเราก็ต้องแยกให้ออกว่าถ้าสัญญาณ1นะคะถ้าเริ่มเลยเนี่ยสัญญาณหนึ่งเนี่ยก็จะปวดแค่ตรงเนี้ยไม่เมื่อยแล้วสะโพกมาถึงหัวเข่าอะคะบั้นเอวบั้นเอวสะโพกแล้วก็ข้อเข่าข้อเข่าข้อเข่าแล้วก็ขาด้านในขาด้านในตรงนี้นะคะวนอยู่ตรงแถวเนี้ยอันนี้คือเป็นสัญญาณหนึ่งมันจะปวดแบบเมื่อยๆหรือปวดแป๊บๆหรือปวดยังไงคุณหมอถ้าเป็นในเรื่องของหลอดเลือดกล้ามเนื้อจะปวดแบบเมื่อยๆล้าๆอยากไปนวดตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นระบบเส้นประสาทเนี่ยมันจะแป๊บมันจะปวดแบบเหมือนฉีดยาเขาเรียกว่าฉีดยาแก้อักเสบอะนะมันจะปวดไปในกล้ามเนื้อปวดระบบเส้นประสาทอย่างนั้นเลยอันนี้ซึ่งรุนแรงกว่ารุนแรงกว่าแต่จุดเริ่มต้นคือมันจะเป็นจากหลอดเลือดก่อนใช่หลอดเลือดเริ่มเดินไม่ดีก่อนใช่ค่ะเบื้องต้นใช่ค่ะเบื้องต้นค่ะมันจะเมื่อยๆอยากไปนวดเนี่ยค่ะอันนี้สัญญาณแรกสัญญาณแรกที่เราควรจะรีบไปพบแพทย์นะคะในเรื่องของการรักษากดจุดคือจริงๆแล้วเนี่ยหมอบอกมันมีเป็นแต่ละสัญญาณคือแต่ละระดับถ้าในเบื้องต้นที่เราแค่ปวดในการเมื่อยอย่างนี้เราพบแพทย์ก่อนดีกว่าเพื่อที่จะได้คลายก่อนแต่ถ้าเราปล่อยนานไปมันจะกลายเป็นระยะ3แล้วเป็นสัญญาณ3เป็นสัญญาณ3หลังมันก็จะปวดอีกระดับนึงมันจะถึงฝ่าเท้าแล้วมันก็จะเมื่อยล้าไม่อยากทำอะไรแล้วมันจะลุกก็จะต้องแบบโอยนั่งก็โอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาการค่อนข้างที่จะรุนแรงไม่มันต่างจากคนที่กระดูกไม่ดีข้อเข่าไม่ดีใช่ไหมคะ
อาการจะต่างกันจากตรงนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าเกิดสมมติว่าปล่อยไว้นานๆมันก็ทำให้โครงกระดูกระบบกระดูกเสื่อมไปด้วยเพราะว่ามันไปล้างบางคนเนี่ยเอวคดไปเลยนะคะเอวผิดรูปบางคนก็จะเดินแบบตัวเอียงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะขาสองข้างไม่เท่ากันค่ะถ้าเป็นสัญญาณ3เนี่ยลองวัดดูนะคะขาข้างที่เป็นจะยาวกว่าใช้ตลับเมตรวัดเลยลองเทียบดูนะแค่ยืนแล้วกันช่วยแค่คุณผู้ชมยืนสมมติว่าเป็นฝ่าเท้ามันก็จะเกยมาสมมติว่าเป็นข้างนี้มันก็จะยาวออกมามันจะไม่เท่ากันคือข้างที่กระดูกมีปัญหามันจะสั้นลงเพราะกระดูกมันคดหรือว่ายังไงคะมันจะยาวมันจะยาวขึ้นเหรอคะเพราะว่าข้อสะโพกมันทรุดลงมาโอ้มันก็เลยทำให้ตรงกระดูกกระเบนเนี่ยมันทรุดลงมามันต่ำลงมาค่ะมันก็เลยดึงขาเรายืดลงไปอีกใช่ค่ะเราจะสูงขึ้นข้างนึงใช่ซึ่งจะทำให้เราเดินตัวเอียงใช่แต่ถ้าเป็นสัญญาณหนึ่งมันก็จะสั้นค่ะมันอีกขาข้างที่เป็นที่เราปวดมันจะสั้นค่ะมันก็จะต่างกันเราวัดแค่เท้าดูว่าเท่ากันหรือไม่เท่ากันแต่ว่าอย่าปล่อยไว้ให้มันแบบเป็นเยอะนะคะเราเห็นนะคะคนเริ่มสูงอายุค่ะคุณหมอดาวเขาจะเริ่มมีปัญหาเรื่องการเดินโค้งหลังการเดินตัวเอียงการเดินกระเพกค่ะอันนี้มันเกี่ยวกับหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทด้วยหรือเปล่าคะเกิดจากลมปลายปัตตคาตที่เกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อนะคะที่มันยึดไว้แต่ทีนี้ถ้าอาการของผู้สูงอายุเนี่ยกระดูกมันจะเริ่มผิดรูปอันนี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติแต่จะปวดหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงค่ะแต่ถ้าปวดเนี่ยควรจะมาแต่ถ้าไม่ให้หลังค่อมเลยให้เดินปกติเลยเนี่ยเราก็สามารถที่จะออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วก็พยายามอย่าให้มีลมที่ท้องนะคะถ้าลมที่ท้องจะสังเกตว่าคนที่มีลมที่ท้องเนี่ยมันก็จะเดินแบบตัวงอมันสบายแล้วมันก็จะงอไปเรื่อยๆพองอไปเรื่อยๆปุ๊บมันก็ทำให้โครงกระดูกของเราผิดรูปผิดรูปมีปัญหาแต่ถ้าบังเอิญไอ้โครงกระดูกเนี่ยมันผิดรูปไปกดทับระบบเส้นประสาทเข้ามันก็จะเกิดอาการปวดแต่ถ้าไม่ปวดแต่ว่าอาจจะเดินผิดรูปเนี่ยก็ต้องรีบมารักษาก่อนค่ะทีนี้บางคนก็ไม่แน่ใจพบหมอดีกว่าค่ะนะคะทีนี้ในการที่คุณหมอบอกว่าคนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกทับเส้นประสาทคือมีความเสื่อมของกระดูกเข้าไปด้วยเนี่ยค่ะเขามีโอกาสหาย 100% มั้ยต้องขึ้นอยู่กับอาการนะคะแต่ถ้าอาการไม่รุนแรงมากก็อาจจะหายได้ภายในไม่กี่ครั้งค่ะไม่กี่ครั้งนั่นหมายถึงว่ามาพบหมอ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่บางคนอาการน้อยคือมาพูดถึงว่าครั้งแรกมาก็คือใช้ชีวิตปกติได้เลยใช่ค่ะอาจจะหายเลยก็ได้ค่ะอ๋อบางคนเป็นมานานอย่างมาจากหาดใหญ่เงี้ยเขาก็นั่งเครื่องมาหาก็มารักษาแค่อันนั้นเขาเป็นอะไรคะคุณหมอกระดูกทับเส้นประสาทเลยคือลักษณะเขาเป็นแบบไหนคะคือเขามีอาการแบบไหนมีอาการปวดบั้นเอวนะคะปวดตรงบริเวณบั้นเอวสะโพกแล้วลงขาหมอนัดผ่าตัดแล้วนะคะแล้วทีนี้ก็เลยโทรมาหาบอกลองมารักษาดูก่อนก็นั่งเครื่องมาจากหาดใหญ่เลยก็รักษาไปตอนนั้นรักษาไปครั้งเดียวครั้งเดียวอะคะครั้งเดียวหายเลยกลับไปใช้ชีวิตปกติเลยค่ะไม่ต้องผ่าตัดด้วยใช่ค่ะอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาจะเน้นถึงว่าถ้าท่าตรงกันกับการรักษาของหมออาจจะครั้งเดียวหายหมายถึงท่าของผู้ไข้ผู้ไข้กับคุณหมอใช่ท่าตรงกันค่ะทำให้การรักษานั้นส่งผลเร็วขึ้นใช่ค่ะหายได้เร็วขึ้นใช่ค่ะบุญสัมพันธ์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะศาสตร์แพทย์แผนไทยนี่ก็จะมีเรื่องของการหายใจลมปราณเข้ามาเรื่องสมาธินั่นเองเข้ามาแล้วก็เรื่องของเวรกรรมเรื่องของบุญสัมพันธ์กันที่ว่ามารักษาปุ๊บอ้าวธาตุตรงกันอ้าวหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคำว่าธาตุตรงกันคุณหมอว่าธาตุยังไงคะธาตุนี้คือท่านี่คือหมายถึงว่าบุญสัมพันธ์กันค่ะคือวันเดือนปีเกิดค่ะดูจากท่าเจ้าเรือนหรือท่าอะไรคะที่คุณหมอพูดว่าท่าตรงกันถ้ามาหาเราครั้งแรกเนี่ยเราจะตรวจท่าเจ้าเรือนก่อนนะคะท่าเจ้าเรือนว่าเขาเป็นท่าอะไรค่ะท่าดินท่าน้ำท่าลมท่าไฟนะคะทีนี้ท่าส่วนไหนเขาพิการอยู่นะคะเราก็จะไปเติมท่าตรงนั้นให้เขาโดยการอาจจะทานยาสมุนไพรด้วยก็ได้หรือไม่ก็ให้ไปปรับเรื่องอาหารอะไรนะคะอย่างเราจับไปในร่างกายของผู้ไข้เนี่ยอาจจะมีอาการอุ้ยเย็นชืดเย็นจนแบบเลือดลมไม่เดินมาจับที่ปลายมือปลายเท้าเย็นแสดงว่าท่านลมเขาพิการท่านลมเขาพิการค่ะเราอาจจะให้ไปกินพวกท่านลมขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดเพื่อไปขับเคลื่อน
เลือดลมให้มันเดินได้เร็วขึ้นนะคะคือถ้าเจ้าเรือนะคุณผู้ชมค่ะถ้าเคยติดตามคุณหมอดาวคุณหมอดาวเคยมาพูดเรื่องนี้อยู่ครั้งนึงนะคะนั่นคือการดูวันเดือนปีเกิดของคุณคุณเกิดเดือนอะไรนั่นแหละแล้วจะบอกว่าคุณเป็นธาตุดินน้ำลมไฟอย่างนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวต้องมาวิเคราะห์โรคกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เราคุยเรื่องหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทในช่วงถัดไปคุณผู้ชมพลาดไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีเคสสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องนี้เข้ามาร่วมรายการกับเราแล้วคุณหมอจะรักษาให้ดูนะคะว่าคนคนนี้มีอาการแบบนี้เป็นอะไรตรงไหนแล้ววิธีการรักษาเป็นอย่างไรติดตามกันในช่วงหน้าค่ะช่วงดูดีมีชัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเมื่อเดือนก่อนนะครับเกิดปัญหาชีวิตกับชายนั่นก็คือปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุทางรถยนต์ฮะเป็นอุบัติเหตุที่เราอยู่เฉยครับแต่ว่ามีรถมาชนท้ายรถยนต์ของตัวเองครับก็เลยต้องแก้ปัญหากันไปฮะแล้วยังไม่พอครับเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้ก็ยังเกิดปัญหาเป็นปัญหาระหว่างบุคคลนะครับที่เกิดขึ้นกับตัวชายในองค์กรฮะเรียกว่าปัญหาเนี้ยเกิดขึ้นกับตัวเราได้ตลอดครับเพราะฉะนั้นครับช่วงดูดีมีชัยวันนี้นะครับชัยเมคอัพจะนำเรื่องราวของการที่จะรับมือยังไงครับเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นกับตัวเรานะครับอันดับแรกเลยครับผู้ชมครับอย่ากลัวปัญหาครับปัญหาคนเรานั้นเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อครับไม่ว่าการเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับหรือว่าการทำงานในองค์กรการทำงานต่างๆครับเราทำกิจกรรมต่างๆนะครับมันเกิดปัญหาขึ้นแน่นอนครับคุณผู้ชมอย่ากลัวว่าปัญหาจะเกิดขึ้นนะครับปัญหามีทางออกเสมอเราจะต้องตั้งรับมือกับมันเพื่อที่จะแก้ปัญหามันครับสำหรับข้อที่2นะคุณผู้ชมครับตั้งสติให้มั่นก่อนเลยครับเมื่อเกิดปัญหาขึ้นครับเคยสังเกตไหมฮะเวลาที่เราเข้าไปในห้องที่มันมืดๆนะครับคุณผู้ชมฮะเราตั้งสติก่อนนะครับแล้วอยู่นิ่งๆสักครู่นะครับคุณผู้ชมฮะอีกสักครู่นึงนะครับถ้าเกิดเราตั้งสติแล้วก็ชินอยู่กับความมืดนะครับเราจะค่อยๆเห็นนะครับว่าในห้องมืดๆเนี่ยเราจะเห็นทุกอย่างขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เกิดปัญหาขึ้นนะครับเราจะต้องอยู่นิ่งๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆคิดค่อยๆรับมือกับมันนะครับตั้งสติแล้วก็ค่อยๆพิจารณาว่าเราจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรดีนะครับข้อที่3เลยครับผู้ชมฮะคิดไปเลยครับเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปครับผู้ชมเคยเห็นไหมฮะว่าฝนตกนั้นมันก็ย่อมมีวันหยุดฮะแล้วพอฝนหยุดเนี่ยท้องฟ้ามันก็จะสว่างสวยครับจะสังเกตว่าถ้าเกิดเรามีปัญหาเนี่ยเวลาปัญหามันหมดไปนะครับเราจะปลอดโปร่งโล่งสบายนะครับอย่าคิดว่าปัญหานั้นอ่ะจะอยู่กับเราไปตลอดนะครับต้องคิดไว้เลยนะครับว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ปัญหามันก็จะหมดไปนะครับแต่จะต้องหาวิธีการแก้ให้ได้นะครับไม่ใช่ว่าเอาปัญหาเนี่ยมาสุมอยู่กับตัวเองไปเรื่อยปัญหามันจะค่อยๆจางไปถ้าเกิดเรามีวิธีการแก้ไขนะครับสำหรับข้อ4นะครับมองให้ดีว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับจะมีส่วนดีในชีวิตของคุณครับอย่างเช่นเวลาที่เราขับรถไปนะครับเวลาที่ขับรถไปแล้วตกหลุมนะฮะต่อไปมันก็จะไม่ตกหลุมอีกใช่ไหมฮะเพราะเรารู้ว่าข้างหน้านั้นตรงที่ตรงนั้นน่ะมันมีหลุมนั่นเป็นข้อดีใช่ไหมฮะมันแสดงว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยเวลาเกิดขึ้นเนี่ยเรามองเห็นข้อดีของมันแล้วเราจะไม่ถ้าเกิดปัญหานี้ขึ้นเนี่ยเรียกได้ว่าปัญหานี้มันจะไม่เกิดซ้ำแน่นอนครับสำหรับข้อที่5ข้อสุดท้ายนะครับเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นหรือว่าแก้ไม่ได้หรือว่าแก้ยากหรือว่าใช้เวลานานการแก้หรือในที่สุดมันแก้ไม่ได้เนี่ยช่างหัวมันครับผู้ชมใช้วิธีนี้เลยฮะบางอย่างเนี่ยเราแก้ไม่ได้จริงๆเนี่ยเราต้องปล่อยวางแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปครับเดี๋ยวทุกอย่างเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเองตามวาระและโอกาสของมันครับผู้ชมครับอย่าลืมนะครับเวลาเกิดปัญหาขึ้นคุณผู้ชมสามารถที่จะตั้งรับกับปัญหาเหล่านี้แบบชัยเมคอัพก็ได้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับจะมีเรื่องราวอะไรมาแชร์นั้นเดี๋ยวคอยติดตามชมวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับค่ะ
ค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าหมอดาวกับหนูนาก็มีแขกรับเชิญนะคะคุณจันทร์ค่ะนะคะคุณจันทร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะคุณจันทร์มีอาการเป็นยังไงมาพบคุณหมอด้วยอาการแบบไหนค่ะอันนี้ก็จะมีปัญหาในเรื่องของออฟฟิศซินโดรมนะคะเพราะว่าทํางานออฟฟิศกล้ามเนื้อตรงบริเวณไหล่2ข้างจะไม่เท่ากันนะคะฝั่งนี้จะแข็งนะคะจะนูนขึ้นมาเลยเห็นมั้ยคะจะขึ้นมาค่ะอันนี้โค้งคอก็จะมีกระดูกที่กุ่งออกมานะคะอันนี้ก็จะมีกล้ามเนื้อบริเวณเนี้ยมันก็จะยึดนะคะพอยึดปุ๊บทำให้บริเวณกล้ามเนื้อบริเวณทราบิเซียสเนี่ยค่ะตรงบริเวณกล้ามเนื้อสามเหลี่ยมทั้งหมดเลยเนี่ยมันล้างพอมันล้างปุ๊บก็จะเข้าสะบักนะคะอีกเส้นหนึ่งก็จะลงที่หัวใจค่ะเจ็บไหมคะฝั่งนี้เจ็บไหมฝั่งนี้ไม่เจ็บอันนี้ข้างซ้ายค่ะอันนี้ก็จะนูนขึ้นมาเลยเนี่ยค่ะเป็นเส้นนูนตรงช่วงเหนือหน้าอกนี้ขึ้นมาใช่ค่ะเนี่ยเส้นนี้จะนูนขึ้นมาเลยค่ะค่ะถ้าไม่สังเกตก็จะไม่รู้ใช่ไหมคะต้องจับถึงจะรู้ใช่ไหมคะค่ะสองข้างจะไม่เท่ากันนะคะเนี่ยค่ะทีนี้วิธีการรักษาเราก็จะมาดูก่อนว่ากล้ามเนื้อบริเวณเนี่ยมันแข็งมากเกินไปหรือเปล่าเราก็ต้องค่อยๆทำให้ตัวนี้นุ่มก่อนพอนุ่มลงเนี่ยเราก็ค่อยมาจัดกระดูกอีกทีนึงค่ะแต่ทีนี้เราจะนวดเนี่ยเราต้องใช้น้ำมันกัญชานิดนึงนะคะโอเคค่ะตัวน้ำมันกัญชาน้ำมันนวดกัญชามีคุณสมบัติยังไงคะคุณหมอทำให้บริเวณกล้ามเนื้อบริเวณที่แข็งเกร็งเนี่ยนิ่มแล้วก็คลายตัวได้ดีนะคะเลือดก็จะเริ่มมาเลี้ยงบริเวณเนี้ยเราก็จะลดการรักษาใช้เวลาน้อยลงเพราะว่ามันจะหายง่ายแต่บางคนก็ถ้าเป็นไม่เยอะก็คือไม่ต้องมานวดก็ได้แค่ใช้น้ำมันก็คือสั่งน้ำมันไปแล้วไปนวดเองที่บ้านก็ได้ได้ค่ะนะคะแล้วก็ต้องทาให้เส้นเขาแบบว่าตึงมาถึงหน้าอกเลยหูยแข็งมากเลยนะเนี่ยค่ะกดลงแล้วเจ็บไหมคะคุณจันเจ็บฝั่งนี้เจ็บไหมคะเจ็บจี๊ดอันนี้เจ็บไหมอันนี้ก็นิดหน่อยค่ะอันนี้ท่อน้ำเหลืองเขาจะบวมด้วยนะคะท่อน้ำเหลืองบริเวณนี้จะบวมด้วยค่ะนะคะที่ทำไมเขาเจ็บข้างเดียวเพราะอะไรคะคุณหมอดาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของใช้กล้ามเนื้อบริเวณข้างนี้เยอะเกินใช่ไหมคะสะพายกระเป๋าข้างไหนคะยิ้วสองข้างยิ้วสองข้างค่ะอันนี้เราก็จะค่อยๆนวดก่อนนะคะให้กล้ามเนื้อเขาคลายนะคะแต่ว่าเราจะกดไม่แรงใช้วิธีการกดจุดสะท้อนนะคะค่ะแล้วก็เราก็จะมีเทคนิคในการรักษานะคะค่อยๆโยกไปได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงไหมกึกกึกนะคะกึกกึกอยู่ในตัวก็จะกดเส้นนะคะในการรักษาของหมอก็จะใช้วิธีการกายภาพไปด้วยการยืดการเหยียดแล้วก็กดจุดสะท้อนไปด้วยนะคะทีนี้จุดบริเวณหน้าอกเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงเพราะว่าต้องค่อยๆปล่อยเลือดนะคะคุณจันเจ็บไหมคะเจ็บแต่ต้องทนแน่ทนคือต้องทนใช่ไหมคุณหมอเพราะว่ามันจะต้องไล่ใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องไล่เส้นค่ะต้องไล่เส้นอันนี้ก็จะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อเขาเริ่มนิ่มลงแล้วค่ะคือถ้าคนที่ไม่ได้มีปัญหาแบบนี้ถ้าคุณหมอกดแล้วก็หมุนๆอย่างเงี้ยเขาจะไม่เจ็บไม่เจ็บเลยค่ะไม่เจ็บเลยเพราะถ้าเขาไม่มีปัญหาในเรื่องของตัวนี้ก็มาจัดกระดูกตรงบริเวณข้อศอกเขาด้วยค่ะพอยึดมาจากตรงนี้เลยขอคลิปนิดนึงค่ะหอมมากเลยค่ะคุณผู้ชมร้อนไหมคะเย็นๆนะเนี่ยการกดจุดของหมอก็จะใช้วิธีการดึงเส้นนะข้อศอกเขาล้างด้วยค่ะเขาถึงได้ไปรัดตรงบริเวณคอบ่าไหล่เราก็ต้องค่อยๆไล่เส้นได้ยินเสียงไหมคะคุณจันนี่แสดงว่าบางคนอาจจะเป็นที่บ่าก่อนข้อศอกยังไม่ล้างแต่พอปล่อยไว้แล้วมันก็จะค่อยๆรามมาเรื่อยๆจนเหมือนแขนไม่มีแรงใช่ไหมคะอันนี้เขาล้างข้อศอกเพราะอะไรเพราะว่ามันไปเกี่ยวพันกับกล้ามเนื้อหัวใจค่ะอันนี้จะเป็นกล้ามเนื้อเยื่อหุ้มหัวใจแล้วก็หลอดเลือดแดงเอออสิทธิ์ที่จะไปเลี้ยงหัวใจค่ะมันตันอยู่มันก็เลยทำให้บริเวณเนี้ยแข็งนะคะเจ็บใช่ไหมเดี๋ยวจับข้างนี้เป็นไหมคะข้างนั้นเจ็บไหมคะไม่ค่อยเจ็บข้างขวาจะเจ็บน้อยกว่าแต่ข้างซ้ายเจ็บเยอะแต่ข้างซ้ายเป็นเยอะอันเนี้ย
เขาจะมีปัญหาเรื่องหัวใจนะคะระวังนิดนึงอาจจะวูบได้นะบางทีแบบอันนี้จับนิดเดียวนะคะโดนนิดเดียวเองเนี่ยโดนแค่นิดเดียวเองแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณหมอไล่เส้นทั้งหมดแล้วเนี่ยค่ะมันจะหายเจ็บใช่ค่ะเมื่อลมมันผ่านได้เลือดไหลเวียนได้ก็จะไม่หายเจ็บใช่ค่ะแต่ตอนแรกตอนแก้อาจจะเจ็บเล็กน้อยแต่เป็นการเจ็บที่ทนได้นะคะค่ะต้องทนได้ค่ะเป็นการเจ็บที่ทนได้เพราะเราต้องเข้าใจนะว่าทำไมกดแล้วต้องเจ็บเพราะนั่นคือเราไปใช้ร่างกายแบบผักโขมเกินไปเนาะใช่ค่ะนะมันเหมือนเราไปทำร้ายเขาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยเขาหน่อยละต้องอดทนนิดนึงนี่เจ็บไหมนี่อ่ะเจ็บไหมคะน้อยลงเจ็บน้อยลงแล้วจากที่กดที่เดิมเมื่อสักครู่เจ็บมากเมื่อกี้มันจี๊ดน่ะแต่อันนี้กดแรงขึ้นนะคะกดแรงขึ้นแต่ว่า กดสุดแล้วเนี่ยไม่เจ็บแล้วเจ็บแต่น้อยลงแต่น้อยจากเมื่อกี้ก็แสดงว่าคือเราไล่ให้เลือดมันวิ่งได้แล้วใช่คือเลือดเข้าไปเลี้ยงหัวใจแล้วตอนนี้นี่เรากลับเวลาที่คุณหมอคุยไปพูดไปเนี่ยยังไม่ถึง10นาทีเลยอ่ะลองจับหน้าอกดูนิ่มมั้ยคะไม่เป็นก้อนไม่เป็นเส้นแล้วใช่มั้ยนิ่มลงนิ่มลงนะคะค่ะอันนี้คือไล่เส้นนะคะจากออฟฟิศซินโดรมนะคะอันนี้เป็นเส้นที่เข้าหัวใจนะคะอันนี้แก้เส้นเข้าหัวใจเรียบร้อยแล้วนะคะมีตึงตรงนี้ไหมเดี๋ยวจับดูเจ็บไหมคะไม่ค่อยเจ็บฝั่งนี้เจ็บไหมฝั่งไหนเจ็บกว่ากันไม่ค่อยเจ็บแสดงว่าเส้นเข้าหัวใจไม่ได้ขึ้นข้างบนค่ะไม่ได้ขึ้นข้างบนเพราะว่าเนี่ยคอบ่าไหล่เขาก็แข็งนิดหน่อยจับเมื่อกี้แข็งมากเลยนะงั้นแสดงว่าคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องออฟฟิศซินโดรมหรือที่เจ็บที่คอบ่าไหล่บางครั้งมาครั้งเดียวก็จบเลยไม่ต้องมาซ้ำก็ได้สามารถจะแก้อาการที่คุณเป็นมายาวนานเป็นหลายเดือนหลายปีนะคะบางทีถ้าแก้ถูกวิธีแล้วเนี่ยคุณผู้ชมใช้ชีวิตง่ายมากเลยแล้ววิธีการดูแลแล้วก็ตรวจสุขภาพคุณผู้ชมแล้วก็ลดถึงการแก้อาการเนี่ยคุณหมอใช้เวลาไม่เกิน30นาทีใช่ค่ะนะครับแต่ตรงที่แก้ตรงเนี้ยประมาณอย่างมากก็แค่10นาทีไม่เกิน15นาทีอันนี้เราก็แยกว่ามีการตรวจวิเคราะห์ก่อนพูดคุยกันก่อนนะคะแป๊บเดียวค่ะอยู่ต่างจังหวัดบางคนขึ้นรถมาเช้าไปเย็นกลับได้เลยสบายๆเลยค่ะเจ็บไหมดีขึ้นไม่เจ็บแล้วใช่ไหมตาสว่างเลยตาสว่างเลยทีนี้ก้อนเนี้ยค่ะมันเป็นก้อนที่เป็นท่อน้ำเหลืองมันอุดตันอยู่นะคะเดี๋ยวหมอจะให้คนไข้ทำท่าเป็ดนะคะทำท่านี้นะคะเอามือแบบนี้นะคะนี่นะอันนี้ช่วยเรื่องอะไรครับคุณหมอเบนก้อนน้ำเหลืองค่ะที่มันติดอยู่ตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราไปนวดมันจะระบมบางคนเขียวเลยนะเราใช้การบริหารใช่การบริหารใช้การบริหารเพื่อทำให้ตรงนี้นิ่มขึ้นใช่ใช่แล้วหมอก็จะช่วยกดอ่ะโอเคค่ะตะบันเห็นไหมคะท่อตรงนี้มันลดภาวะการบวมลงอ่ะลองกดใหม่ดูเจ็บไหมหายไหมคะอุ้ยค่ะนิดเดียวแบบต้องกดลึกๆถึงจะเจ็บอ๋อปกติแค่จับบนก็เจ็บแล้วใช่ไหมคะค่ะขออีกทีนึงค่ะเอาใหม่ถ้าเป็ดใหม่หมอจะช่วยทีอ่ะเลยค่ะถ้าเป็ดเลยค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมทำตามไปได้นะคะอยู่บ้านนะคะแต่ก็ดูรายการครีมนวดด้วยมันจะใช่สั่งครีมนวดไปเลยค่ะแล้วก็เอาไปทาได้ทั้งบ้านเลยค่ะเรียกว่าเป็นครีมสามัญประจำบ้านเราโอเคค่ะใช้เวลาไม่นานเจ็บน้อยลงแล้วใช่ไหมน้อยลงแล้วค่ะโอเคอันนี้ลมดูดสะบักด้วยนะก็ทำให้หายใจติดขัดแล้วก็ทำให้ง่วงนอนตาจะปื้อๆหน้าจะไม่เฟซบางคนก็น่าจะเหี่ยวย่นไปเลยพอกดแค่นี้น่าจะใสปิ๊งเลยมันเลือดวิ่งเลยอ่ะใช่ค่ะบอกคุณผู้ชมนิดนึงตอนกดอาจจะเจ็บแต่เป็นการเจ็บที่ทนได้นะคะคือเจ็บแบบทนได้แต่อาจจะต้องอดทนนิดนึงพอหลังจากนั้นเนี่ยลองดูซิกดแล้วจะไม่เจ็บเลยจะเบาเลยลองกดใหม่ดูว่าเจ็บไหมคะมันน้อยลงอะค่ะน้อยลงเหลือแค่รอยระบมมือหมอใช่ไหมคะโอเคค่ะทีนี้พอเส้นเขากล้ามเนื้อเขาคลายแล้วเราก็จะจัดกระดูกด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวจะให้ผู้ไข้นอนคว่ำลงนะคะนอนคว่ำใช่ไหมคะผู้ไข้นอนคว่ำลงค่ะหน้าลงเข้าไปตรงนี้ค่ะปากพี่หนูนานิดนึงนะคะได้ค่ะนี้เราก็จะดูเรื่องระบบกล้ามเนื้อนะคะว่าข้อเขาตรงไหมนะคะก็จะคลายก่อน
ันนี้ก็คือคลายกล้ามเนื้อจะสังเกตว่าข้างนี้เขาจะใหญ่กว่าข้างนี้จะเล็กกว่าพี่หนูนาลองจับดูนะคะจับมาสองข้างว่าเท่ากันไหมเป็นไงคะความรู้สึกใช่ไม่เท่ากันเนาะค่ะตัวนี้จะนูนออกมาสมัครจะดึงออกมาเลยค่ะอันนี้จะที่นูนนี่เกิดจากอะไรคะที่นูนนี่เกิดจากระบบกล้ามเนื้อของเขาเนี่ยค่ะแข็งเกร็งพอแข็งเกร็งปุ๊บมันก็ยืดหมดเลยโครงสร้างกระดูกเนี่ยค่ะมันก็ผิดรูปทีนี้เราก็ต้องจัดเนี่ยกระดูกเนี่ยให้เขาเข้าที่แต่บางคนอาจจะครั้งเดียวแต่บางคนอาจจะหลายครั้งนะคะต้องมาทราบขึ้นอยู่กับสภาวะของร่างกายของผู้ไข้นะคะอ้าปากไว้นะคะเพื่อให้ลมออกแล้วคะคุณหมอค่ะเพื่อคลายลมให้เส้นมันไม่ตึงแล้วก็จะด้วยช่วยผ่อนคลายเขาด้วยค่ะหายใจเข้าออกลึกๆสบายๆนะคะอ้าปากไว้นะนี่คือหมอจัดกระดูกใช่ไหมคะใช่ค่ะลงไปแล้วได้ยินเสียงไหมคะใช่มีเสียงกรึกด้วยใช่ค่ะเพราะว่าโครงกระดูกเขาโค้งอยู่ค่ะค่ะอ้าปากไว้นะคะนี่นะคะจะมาดูอ้าปากไว้นะเจ็บไหมคะเหมือนไล่ลมออกเลยเนาะค่ะก็คือจัดโครงกระดูกแค่นี้ค่ะโอเคลุกนั่งเลยค่ะลุกเลยค่ะรู้สึกไงบ้างคะเป็นไงคะสบายโล่งมากลองนั่งดูเห็นไหมคะกระดูกรู้สึกตัวตรงขึ้นไหมสบายมากสบายปะเดี๋ยวให้คุณจันลองยืนลองยืนค่ะลองยืนแล้วหันหน้าไปทางกล้องเลยค่ะจะได้เห็นหน้าสวยๆเลยตอนนี้เพราะว่าเมื่อกี้ได้หันหลังให้กล้องนะคะเป็นไงบ้างคะรู้สึกไงบ้างคะตรงไหมรู้สึกตรงขึ้นไม่รู้สึกไงยกแขนยกมือโล่งขึ้นไหมคะขึ้นไหมโล่งไหมคะโล่งมากเลยค่ะคุณหมอใช้เวลารักษา10นาทีมั้งไม่เกินนี้ประมาณนี้นะคะที่เหลือเราคุยกันเราสนทนากันเนี่ยง่ายมากค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าท่านใดอ่ะสงสัยว่าตัวเองมีอาการแบบเนี้ยปวดเมื่อยไม่รู้ตัวแล้วก็ต้องไปนวดทุกวันลองมาปรึกษาคุณหมอดาวเนาะเราขึ้นรายละเอียดให้อยู่หน้าจอแล้วเนาะถามนิดนึงไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วคุณจันทร์มาแบบทำไมถึงมั่นใจในการที่มาพบหมอดาวคะอ๋อเห็นรายการเขาออกรายการบ่อยอะค่ะแล้วก็เพื่อนก็แนะนำมาแล้วก็เลยรู้สึกว่ามาดูที่คลินิกเนาะก็เห็นว่าการรักษาของเขาอะค่ะแล้วก็เวลาเขาโพสต์ลงโซเชียลนะเราก็เห็นตลอดนะคะก็เลยมาลองรักษาดูถือว่าตัวเองมาถูกทางใช่ไหมคะคิดว่าถูกทางแน่นอนโอเคค่ะบอดาอยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของคนที่มีปัญหาในเรื่องสุขภาพเกี่ยวเรื่องการเป็นออฟฟิศซินโดรมค่ะเชิญบอดาเลยค่ะก็ฝากนิดนึงนะคะในเรื่องของการเป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมันไม่ใช่แค่คอบ่าไหล่ที่มันตึงนะคะแต่ว่ามันส่งผลถึงหัวใจนะคะส่งผลถึงหัวใจแล้วก็สะบักจมไปด้วยนะคะอันนี้ก็ถ้าเกิดปล่อยทิ้งไว้นานๆก็อาจจะเป็นในเรื่องของเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอนะหายใจติดขัดมันจะง่วงนอนตลอดเหมือนตาไม่คือตาไม่ค่อยลืมมันไม่เฟสอะค่ะพอเรารักษาไปเนี่ยจะได้หน้าเด็กด้วยแล้วก็เลือดลมไหลเวียนดีนะคะค่ะแล้วก็อาการที่เป็นหลายๆอย่างที่เป็นหลายๆโรคคิดว่าโรคบ้านหมุนบ้างเวียนหัวบ้างอาการพวกนี้ก็จะค่อยๆหายไปนะคะค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะสามารถที่จะมาติดตามหมอดาวได้นะคะสอบถามข้อมูลได้ตามเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ที่อยู่หน้าจอณขณะนี้นะคะว่าสุขภาพเราเป็นแบบนี้อยากจะให้คุณหมอขอถามมาเป็นสื่อกลางในการที่ดูแลเรื่องสุขภาพกับหมอดาวอย่างไรก็ติดต่อได้ตามเบอร์นี้ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยนะคะคุณจันทร์ขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอดาวนะคะดร.แพทย์แผนไทยทมนวันสุวรรณโฮมนะคะจากทมนวันคลินิกการแพทย์แผนไทยสาขา2ค่ะขอบคุณหมอดาวมากค่ะขอบพระคุณค่ะ